ไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf นะครับขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์เย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับย้ำอีกทีนะครับกิจกรรมมีให้หลําจัดให้กับถ้อยเสีย1ชุดฟรีๆสำหรับคนที่ใช้ Levo ส่ง SMS เข้ามาตามปกติวงเล็บต่อท้ายว่าหลําเฮดเดอร์แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีไปติดตั้งถ้อยเสีย1ชุดที่หลําเฮดเดอร์ฟรีเครื่องไหนก็ได้นะ 2.4 2.8 ได้หมดได้หมดใช่ฮะแล้วก็บอกว่าเป็นmade to order สมมุติว่าคุณจะเอาเงียบเขาก็ทำเงียบนะไม่ต้องกลัวว่าไปทำท่อแล้วจะซิ่งหรือถ้าสายซิ่งอยากซิ่งก็ทีหลังก็จัดให้ครับจะเดินโล่งๆไม่มีหม้อพักก็ได้จะเอาแบบมีหม้อพักก็ได้ปลายข้างเดียวจะออกปลายข้างได้หมดก็เป็นคัสตอมเลยว่างั้นเถอะทีหลังจะออกข้างหรือจะลงหน้าเผาก็แล้วแต่ชอบทีหลังชอบเลยเพราะถูกเพราะชอบสั้นต้นทุนน้อยอ่ะมาอันนี้ก็บอกตัวถังโมโนคอคคืออะไรครับช่วยอธิบายหน่อยครับแล้วอะไรฮะSMS เลื่อนหน่อยครับแล้วมันต่างกับทัสซียังไงเมื่อกี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้เราคุยกันก็เอาง่ายก็คือรถที่มีทัสซีกับตัวถังก็คือหมายความว่ารถที่มีแพลตฟอร์มที่มันเป็นเอาภาษาชาวบ้านนะรถที่มันมีทัสซีก็คือมันมีท่อนเหล็กด้านล่างเอาง่ายมันมีทัสซีอยู่แล้วก็บอดี้ครอบลงไปก็คำว่าทัสซีก็คือหมายความว่ามันก็เป็นท่อนเหล็กเครื่องเนี่ยวางบนชัสซีแล้วก็พอเวลาประกอบเนี่ยก็เอาตัวถังกับชัสซีมาแต่งงานกันทับลงไปก็คือรถที่ไม่มีชัสซีแล้วก็จุดยึดช่วงล่างต่างๆอยู่ยึดกับชัสซีนะครับก็จะเนี่ยอะไรเขาเรียกรถที่มีชัสซีก็คือรถปิกอัพ PPV ทั้งหลายในบ้านเราถ้ามันดูง่ายกว่านั้นน่ะรถกระบะก็คือรถกระบะรถบรรทุกรถกระบะรถเก๋งครับโมโนคอกก็คือตัวถังของรถเก๋งเนี่ยเอาง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายปีกนกไปยึดเอาโชคไปยึดกับตัวถังยึดกับตัวถังมันต่างกันตรงนี้ยึดตัวถังโมโนคอกก็คือตัวถังที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ไปมีห้องโดยสารแล้วก็พื้นล่างที่มันเป็นข้างล่างเนี่ยมันเป็นทั้งพื้นล่างแล้วก็เป็นทั้งชัสซีในตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวถังแบบโมโนคอกก็คือแล้วก็มีจุดยึดช่วงล่างที่สมมติว่ามีรูร้อยปีกนกก็จะมีจุดยึดของมันมาเรียบร้อยก็จะแปลงประกอบเข้าไปในชิ้นเดียวเข้าไปเลยแต่ตัวถังแบบโมโนคอกรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันก็มีเรื่องราวของการกระจายน้ำหนักเขาเรียกว่าระบบ cross body ชนท้ายไปดุ้งหน้าชนหน้าไปดุ้งท้ายก็ได้ในการถ่ายน้ำหนักข้ามห้องโดยสารไปอย่างรถเบนซ์เนี่ยตั้งแต่140มาเนี่ยจะเจอเลยชนหน้าเนี่ยท้ายดุ้งเพราะมันกระจายแรงชนเนี่ยข้าม cross body ข้ามไปท้ายแล้วจะเป็นมุมทะแยงหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมโดนไปชนตูดเขาทำไมท้ายดุ้งด้วยรุ่นใหม่ๆมันก็จะเป็นแล้วออดี้เมื่อกี้เคสเมื่อกี้ตัวดีออดี้เป็นเรื่องของตัวโครงสร้างตัวถังเนี่ยนิรภัยแบบสุดๆเพราะนั้นมันจะดึงโยไปหมดอ่ะอย่างโมโนคอกเนี่ยก็คือเป็นตัวถังแบบเดียวเลยไปเพราะเอาเหล็กหลายๆชิ้นเนี่ยมารวมกันเชื่อมกันกลายเป็นตัวถังชิ้นเดียวไม่สามารถแยกได้ถ้าแยกก็คือจะต้องจัดตัดเจาะหรือว่าแยกชิ้นออกไปก็เลยเรียกว่าเป็นโมโนก็คือเป็นเดียวหมายถึงว่าเอาเหล็กแผ่นๆเนี่ยมาปั๊มขึ้นรูปแล้วก็ประกอบด้วยกันกลายเป็นชิ้นเดียวนะครับอันนั้นคือโครงสร้างหลักแต่สำหรับแชสซีอย่างที่พี่โบ๊ทพี่บอมพี่โง่บอกไปแล้วก็คือลักษณะของเป็นเฟรมเหล็กเป็นเหล็กขั้นบันไดนะครับแล้วก็วางตัวบอดี้หรือกระบะครอบลงไปมีลูกยางนะครับวางเพื่อซับแรงนะครับก็แบบแชสซีเนี่ยมันมีดั้งเดิมคือรถบรรทุกที่เราเห็นเป็นรถบรรทุกมีท่อนเหล็กยาวๆเน้นในเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักแล้วกันส่วนรถเก๋งเน้นความนุ่มนวลนะครับครับประมาณนี้อ๋อนิวปาเจโร่จะใส่ล้อโตจะใส่หรืออะไรฮะจะใส่ออโต้เหรอหรืออ๋อใส่ออโต้หรือใส่เกียร์ธรรมดาดีเวลาครับขึ้นลงทางคดเคี้ยวถ้ามีสปอร์ตแบบชิปเกียร์เองที่มือต้องการถนอมเกียร์เพื่อใช้ยาวมีชิปเกียร์เองกับเกียร์อัตโนมัติปกติผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวออโต้หรือธรรมดาหรอกอยู่ที่คนขับมันจะออโต้หรือมันจะเกียร์ธรรมดาถ้าคุณขับเป็นเบสิกคุณได้คุณจะขึ้น800โค้ง700โค้งคุณจะชันแค่ไหนคุณจะไต่มุม40องศา45องศารถมันไปได้หมดครับเพียงแต่ว่าทักษะสกิลของคุณนี่
คนขับต้องมีมากกว่าคนปกติเมื่อกี้เขาบอกสุดท้ายเขาบอกต้องการถนอมเกียร์ถ้าถนอมเกียร์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเข้าดีแล้วก็ไปอย่างเดียวอันนี้ถนอมสุดๆเมื่อไหร่ที่ไปซนกับแพดเดิลชิพเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าเกียร์ทำงานไม่ใช่แต่ว่าถ้าในกรณีขึ้นทางชันโคตรเกียร์มันดีอย่างเดียวก็ไม่รอดมันก็ต้องมีการทดให้เกียร์มันลงมาด้วยก็คิกดาวเพื่อช่วยคิกดาวก็บางทีก็ไม่ไหวถ้าเจอแบบขักขึ้นไปอินทนนท์ชันๆอย่างเงี้ยจริงๆมันสอนกันไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่วิธีตรงนั้นเดี๋ยวนั้นหน้างานตรงนั้นมุมชันเกี่ยวองศาเครื่องยนต์อะไรเครื่องใหญ่เครื่องเล็กแรงเฉื่อยอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะฮะแรงส่งขับมาความเร็วเท่าไหร่มันจะมีข้อปีกย่อยแต่ว่าเรื่องนึงอ่ะถ้าเกียร์ธรรมดาเขาคิชิกูดอ่ะลองดูสินะไม่รอดโอ้โหอย่างนั้นถ้าเกียร์พังถ้าขับไม่เป็นเกียร์พังคิชิกูดใช่แล้วก็คนที่ขับรถสองแถวเขาคิชิกูดช่วงนี้กำลังอินเทนเลยนะใช่คนกำลังไปก็บอกว่านั่นคือมือโปรทุกคนเลยยอดนะแล้วผมขับสวนกันได้ยังไงนั่งเกรงไปหมดเลยมั้งผมนั่งหน้าตลอดผมนั่งเกรงไปหมดเลยจะรีบไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหแต่ยอมรับว่าเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ผิดมือแล้วมันมีการคอร์สเลนด้วยนะใช่ลงเขาผิดมือแล้วก็อีกอันนึงผมไปดูมากับพี่โบ๊ทเนี่ยปรากฏว่ารถแต่ละคันเนี่ยไม่ใช่รถสแตนดาร์ดนะครับถ้าโมดิฟายเพิ่มเติมหมดใช่ไม่ว่าจะเครื่องยนต์ช่วงล่างแล้วก็ไปเจอเนี่ยช่วงล่างไอรอนแมนทั้งนั้นนะจะบอกให้โชว์ไอรอนแมนสปริงไอรอนแมนแล้วก็ใส่รถเฟืองท้ายใหม่แม้กระทั่งเบรกเตตมีเบรกมียางเขาถึงขับแบบนั้นได้สุดยอดนี่แหละมันรถมันต้องทำแล้วก็บวกกับสกิลคนขับทำให้มันฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างขอกลับไปที่ปาเจโร่สปอร์ตได้ไหมคือมันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงคือปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยมันเหมือนกับเกียร์ออโต้มันเนี่ยฟังก์ชันในการเข้าสปอร์ตโทนิกเนี่ยมันคล้ายกับ Evo GTA หมายความว่าถ้าสมมติว่าอยากจะเข้าแบบแมนนวลชิปหมายความว่าจะชิปเกียร์เองเนี่ยมันจะต้องผลักคันเกียร์ไปที่โหมดสปอร์ตแล้วก็จะเข้าที่มือก็ได้ที่คันเกียร์ก็ได้หรือจะเข้าที่แพดเดิลชิปก็ได้สามารถควบคุมได้แต่มันมีข้อเสียตรงที่มันจะเป็นแมนนวลจริงๆนะมันจะไม่เปลี่ยนได้มันจะไม่กลับใช่ใช่ถ้าอยากกลับต้องกดด้านซ้ายแพดเดิลซ้ายเนี่ยทิ้งไว้2วินาทีมันถึงจะตัดไปเป็นออโต้ปกติเพราะฉะนั้นมันมีความยากกับเทียบกับบางรุ่นนะบางรุ่นเนี่ยเป็นดีปกติก็ได้แล้วก็ถ้าอยากจะใช้แพดเดิลชิปหรืออยากชิปเองชิปได้เลยชิปไปเลยแล้วก็ปล่อยมันก็จะอัตโนมัติเหมือนปกติอันนี้คือความยากของผมไปรถสปอร์ตเนี่ยสมมติลงมาเชนตึ้งตึ้งตึ้งลงมา3-2ครับคาไว้ยังไงก็ลง2ต้องกดบวกเพิ่มเพื่อใช้เกียร์สูงขึ้นไปอีกแต่ว่าคนที่ขับแบบนั้นได้คือต้องสกิลต้องสูงใช่ใช่ต้องมีการเรียนรู้ฟังเสียงเครื่องต้องสูงฟังเสียงเครื่องต้องฟังเสียงเครื่องยนต์ออกดูรอบเครื่องยนต์ออกเอาเมื่อกี้เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเขาจะถนอมเกียร์ใช้ดีธรรมดาผมเชื่อว่าเส้นทางที่คุณไปเนี่ยยังไงก็ดีขึ้นได้คิดดาวไงก็ส่งขึ้นได้ผมไม่ได้ไปขนาดเขาคือในคันเกียร์ก็มีบวกลบอยู่แล้วบวกลบก็ได้เล่นตัวนั้นดีกว่าพัชชิปเพราะว่าบางทีเขาไม่เข้าใจอ่ะอินทนนท์ก็ไม่ไหวนะเพราะอินทนนท์เวลาสุดท้ายขึ้นมันขึ้นลงขึ้นดึงอย่างนี้นะขึ้นดึงอย่างนี้เนี่ยพอขึ้นดึงอย่างนี้ปุ๊บถ้าคุณไม่เป็นเนี่ยแล้วแช่นานปุ๊บน้ำมันเครื่องแห้งด้วยปักแคร์ดูดไม่ได้ไงน้ำมันเกียร์จะร้อนด้วยเรียบร้อยครับต้องใจเย็นๆนะเรียนรู้ไปต้องค่อยเรียนรู้แล้วก็อย่างเช่นพวกภูชี้ฟ้าพวกอะไรพวกนี้อันตรายมากแล้วก็เขาที่เชียงรายที่เป็นกองพล93อยู่ข้างบนอ่ะอันนั้นก็รถญี่ปุ่นขึ้นแทบไม่ไหวช้างมูบฮะแม่สลองช้างมูบแม่สลองเนี้ยนะครับแม่สลองก็ต้องรถยุโรปนะต่อตาเครื่อง 2,500 3,000 นี่ก็ยังแบบยังอื่นอ่ะต้องเอา106มั้งต้อง106 106เซ็ตโบเซ็ตโบประมาณนี้แล้วกันวันนี้รายละเอียดประมาณนี้นะครับที่เราคุยกันหมดเวลาแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมทักทายใครอีกไหมหมดแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นมีคุณกบร้องแขมทักทายเข้ามาใครพี่ไพบูลย์ด้วยไพบูลย์ลำลูกกาจ้ะครับโอเควันนี้หมดเวลาเป็นที่เรา4คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ในค่ำคืนวาเลนไทน์อย่าออกไปซุกซนนอกบ้านนะครับกลับบ้านแล้วก็พักผ่อนนะฮะเพราะว่ารถติดนะครับแล้วก็กลางคืนวันวาเลนไทน์ที่เป็นวันแห่งความยุ่งเหยิงนะครับไหนจะร้านข้าวไหนจะสถานที่ต่างๆคนจะเยอะขอให้มันจบแค่นี้ไปกินข้าวกันจ้ะฝากถึงน้องๆแล้วลูกหลานแล้วกันความรักเนี่ยมันมีได้ทุกวันไม่จะเป็นเฉพาะวันวาเลนไทน์ไม่ใช่มันจะพีชีพกันวันนี้ไม่ต้องพีชีพกันวันนี้ ถ้าเขาดึงดันไปว่าเขาไม่ได้รักเราคิดแค่นี้พอฝากเตือนด้วยนะครับลูกๆหลานๆก็พยายามถ้าเขารักเราจริงต้องรอได้
วันแทนมันไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวมันมีความรักมันเกิดได้ทุกวันรักพ่อรักแม่พี่น้องก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแสดงออกว่ามีการได้เสียกันในค่ำคืนนี้แล้วจะรักกันเป็นพิเศษมันไม่มีบทบัญญัติไหนที่มันบอกอะไรงั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ออกไปไหนก็พยายามไปเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไปนะครับอ้าวสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับในค่ำคืนนี้เราสี่คนลาไปก่อนแล้วหลับฝันดีอาทิตย์สวัสดิ์สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ